กราฟิกสมัยเนี้ยมันแบบค่อนข้างที่จะมัลติทาสกิ้งมากๆโดนตำหนิโดนแก้หลายรอบมากสวัสดีครับชื่อนัทครับตอนนี้เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ครับคือนัทจบภาพยนตร์มาเนาะแต่ว่านัทชอบออกแบบกราฟิกมากกว่าเราจบไม่ลงสายจริงๆแต่ว่าเราอยากทำงานด้านนี้แล้วก็ศึกษาเองโดยแบบงูปลามาเกาะโดนตำหนิมาว่าเยอะแก้โดนแก้หลายรอบมากนัทก็ไปหาเรียนออนไลน์ทั้งของต่างประเทศแล้วก็ของไทยด้วยมาเจอที่แบบดีจริงๆก็คือที่ฟิวเจอร์สกิลอะครับฟิวเจอร์สกิลอะมันมีคอร์สหลากหลายมากแล้วก็เห็นแบบคอร์สครีเอทีฟของฟิวเจอร์สกิลค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นตัดต่อโมชั่นหรือว่าทำโปรครีเอทวาดรูปเขียนคอนเทนต์ก็มีทำควบคู่กับการเป็นกราฟิกได้พอเรียนเสร็จปุ๊บว่าเอ้ยนายคิดว่ามันดีมากเลยอ่ะใช้ง่ายมากทำกราฟิกในโปรครีเอทได้ด้วยการลงสีการลงเส้นการใส่เทคอื่นๆใส่เอฟเฟกต์ทั้งหมดเลยช่วยให้วาดรูปได้ดีขึ้นลงสีได้สมูทขึ้นไปต่อยอดไปทำ NFT ได้วาดรูปหรือคาแรคเตอร์ลงขายใน NFT ได้เงินกลับมามีพื้นฐานการตัดต่อที่แอดวานซ์มากขึ้นมีสกิลตัดต่อที่แข็งแรงมากขึ้นอย่ารอช้านะคิดว่าเรียนเถอะครับที่ฟิวเจอร์สกิลนะคิดว่ามันคุ้มจริงๆนะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้สกิลอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมมากทางคอร์สก็มีการจัดเนื้อหามาให้เราเรียบร้อยหมดแล้วแล้วเราก็แค่ manage เวลาในการเรียนเองถ้าเรามีสกิลที่เร็วนำเยอะมากขึ้นจะมีโอกาสหางานได้ดีขึ้นอัพเงินเดือนหารายได้เสริมมีรายได้ที่มากขึ้นมันจะทำให้เราอยู่รอดในเจเนอเรชันนี้ได้นัทครับเรียนฟิวเจอร์สกิลมา2 ปีแล้วครับ